นี้บอกกับคนทุกวัยแล้วครับเจ้านายตัวน้อยที่บ้านของน้องพลอยและน้องเพชรเนี่ยเขาเอาเหล็กมาทำเป็นระแนงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็เอากิ่งพันธุ์องุ่นสองสายพันธุ์มาปักชำทำให้นอกจากจะได้ร่มเงาจากต้นองุ่นที่เลื้อยปกคลุมเป็นหลังคาแล้วยังได้กินผลขององุ่นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาเดินทางไปซื้อที่ตลาดเลยเจ๋งไหมล่ะสำหรับวิธีที่ทำให้องุ่นงอกงามก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่รดน้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยครอบเป็นบางครั้งที่สำคัญต้องเอาใจใส่ทุกวันเท่านี้องุ่นก็จะเติบโตและให้ผลเก็บกินในเวลาไม่ถึงปีเท่านั้นเองThank you.
ึงเทคนิคที่ทำให้องุ่นผลิดอกออกผลไม่ยากเลยครับเพียงแต่ให้นับข้อกิ่งแขนงแล้วก็ตัดเหนือตาของข้อกิ่งที่4เท่านี้องุ่นก็จะออกดอกออกผลลองเอาไปทำตามดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเรื่องที่น่าสนใจแจ้งเราได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีวีชนชมและช่องในเครือด้วยนะครับ